สวัสดีครับวันนี้เรามากินส้มแมนดารินนะครับซื้อมาจากโลตัสนะครับหมุดนี่มันจะได้ประมาณ10ลูกนะครับประมาณ65 บาทเรามาชิมกันเลยนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงหวานหรือเปล่านี่ส้มหวานมากหอมด้วยนะครับเรามาจิ้มพริกกันนี่หวานมากเนื้อข้างในมันจะเป็นอย่างนี้น้ำจะเยอะนะครับส้มแมนดารินหวานแล้วก็แต่ว่ามีเม็ดนะครับแต่เนื้อมันสวยมากเนื้อสวยมากลองชิมดูเลยหวานมันออกจะหอมๆนะครับไม่เหมือนส้มฟันฟีดเลยถ้าเทียบกับส้มสายน้ำผึ้งก็ผมว่าส้มเมลาดีนอร่อยกว่านะมันหวานแล้วมันก็หอมมากน่ากินด้วยน้ำเยอะนะมันฉ่ำมากจิ้มพริกถ้าใครกินครั้งแรกผมว่า60 กว่าบาทต่อคุ้มครับ10 กว่าลูกซื้อในโลตัสนะครับรสชาติไม่เหมือนหวานมากแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่มากครับบางทีมันจะมีลูกใหญ่ลูกใหญ่กว่านี้แต่ลูกขนาดนี้ก็โอเคครับพอกินเปลือกก็แกะง่ายครับอร่อยด้วยชาติมันจะออกหวานแล้วก็หอมๆนะครับแต่ว่ามันฉ่ำน้ำเยอะมากเนื้อแน่นหวานมากชิมกันไปลองซื้อตามมากินได้ครับหวานมากหอมแบบแต่มันจะมีความอมเปรี้ยวนี้นะครับถือว่าอร่อยอมเปรี้ยวนิดเดียว
ผมเปรี้ยวนิดเดียวมันก็จะไม่เลี่ยนดูเนื้อมันสิเนื้อแน่นมากเนื้อแน่นเป็นเนื้อส้มเนี่ยแต่เม็ดเยอะไปหน่อยนะมันใหญ่รสชาติไม่ผ่านเลยจิ้มพริกสำหรับใครที่ชอบดูคลิปนะครับไปดูคลิปอื่นได้เลยนะครับแล้วก็ติดตามฝากติดตามแล้วกดไลค์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมบ๊ายบายไปแล้ว